ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงศึกประลองปัญญามหาบัณฑิตพระราชาทรงคิดปัญหาชื่อสิริมันทกะปัญหาระหว่างทรัพย์กับปัญญาอะไรจะประเสริฐกว่ากันวันหนึ่งขณะที่พระราชาประทับที่ท้องพระโรงบัณฑิตได้มาเข้าเฝ้าตามปกติพระราชาตรัสว่าวันนี้เรามีปัญหามาถามพวกท่านอีกจึงถามเสนกะก่อนว่าท่านอาจารย์มีคนอยู่สองพวกคือคนมีปัญญาแต่ไร้ยศและคนมียศแต่ไร้ปัญญาคนสองพวกนี้ใครประเสริฐกว่ากันเสนกะได้กราบทูลเฉลยปัญหาทันทีว่าอันคนฉลาดแม้มีชาติสกุลสูงก็ย่อมเป็นข้ารับใช้คนไร้สกุลรุ่นชาติแต่มียศข้าพระองค์เห็นว่าคนมีปัญญาเป็นคนเลวทรามส่วนคนมีทรัพย์นั่นแหละเป็นคนประเสริฐพระเจ้าวิเทหราชสดับคำของเสนกะนั้นแล้วไม่ตรัสถามบัณฑิตสามคนที่เหลือแต่ตรัสถามมโหสถผู้ยังใหม่ในหมู่บัณฑิตของพระองค์พระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์โปรดฟังเถิดคนมีทรัพย์มียศแต่ไร้ปัญญาชื่อว่าคนโง่คนโง่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ทำให้ตนเป็นผู้มากบารมีสร้างบาปกรรมก็สำคัญว่าตำแหน่งของเราประเสริฐในใจจึงวางแผนแต่เรื่องชั่วร้ายแม้แก่แล้วก็ยังกระหายอำนาจเห็นโลกนี้โลกหน้าก็เฉยเฉยไม่แสวงหาธรรมจึงประสบเคราะห์กรรมอยู่เสมอข้าพระองค์เห็นว่าคนมีปัญญาประเสริฐแท้ส่วนคนโง่แม้มียศจะประเสริฐอะไรพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเสนกะตรัสว่ามโหสถสรรเสริญคนมีปัญญาว่าประเสริฐมิใช่หรืออาจารย์จะว่าอย่างไรเสนกะกราบทูลว่าขอเดชะมโหสถยังเด็กนักปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมจะรู้อะไรความรู้ความสามารถศิลปะชาติกำเนิดหรือรูปร่างไม่ได้ทำให้คนนับหน้าถือตาคนไร้ศิลปะแต่มีทรัพย์ผู้คนก็นับหน้าถือตาเช่นโควินทเศรษฐีแม้น้ำลายไหลเยิ้มตลอดเวลาผู้คนก็เคารพนับถือโควินทะเป็นเศรษฐีในพระนครนั้นมีร่างกายไม่สมประกอบไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีความรู้อะไรแต่มีสมบัติมากถึง80โกฏิเมื่อเขาพูดน้ำลายไหลเยิ้มคางมีหญิงสาวสองนางแต่งตัวสวยงามยืนถือดอกบัวบานคอยรับน้ำลายที่ไหลออกจากปากแล้วโยนทิ้งทางหน้าต่างพวกนักเลงสุราเมื่อจะเข้าร้านสุราต้องการดอกบัวไปประดับก็พากันไปเรียกเศรษฐีเมื่อเศรษฐีพูดว่าเรียกข้าทำไมขณะพูดน้ำลายก็ไหลออกจากปากหญิงสาวทั้งสองนางก็ช่วยกันเอาดอกบัวรับน้ำลายไว้แล้วโยนทิ้งทางหน้าต่างพวกนักเลงสุราก็เก็บดอกบัวรองน้ำลายเศรษฐีที่หญิงสาวโจรทิ้งเอาไปล้างน้ำประดับตัวเข้าร้านเครื่องดื่มเสนกะยกเศรษฐีนั้นขึ้นมาเป็นตัวอย่างกราบทูลว่าแม้เศรษฐีจะไม่มีปัญญา
แต่ก็สมบูรณ์ด้วยสิริอย่างนี้ข้าพระองค์เห็นว่าคนมีปัญญาเป็นคนเลวทรามคนมีทรัพย์เป็นคนประเสริฐพระราชาจึงตรัสถามมโหสถด้วยความเอ็นดูว่าบัณฑิตน้อยเธอจะแก้อย่างไรมโหสถกราบทูลว่าเสนกะแก่คนนี้หลงมัวเมาในยศถาบรรดาศักดิ์และทรัพย์สมบัติเท่านั้นไม่เห็นค้อนใหญ่จะทุบหัวตนโปรดรับฟังเถิดพระเจ้าข้าคนไร้ปัญญามีสุขก็หลงมัวเมาเมื่อถึงคราวทุกข์ก็พร่ำเพ้อโทษฟ้าดินข้าพระองค์เห็นความอย่างนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญานั่นแหละประเสริฐคนโง่แม้มียศก็ไม่น่านับถือพระเจ้าวิเทหราชสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสถามเสนกะว่าท่านอาจารย์จะแก้อย่างไรเสนกะกราบทูลว่าไม่ต้องพูดถึงมนุษย์แม้แต่ต้นไม้ที่มีลูกดกหนาฝูงนกก็ยังได้พึ่งพาอาศัยฝูงนกกาย่อมบินไปหาต้นไม้ในป่าที่มีลูกดกผู้คนเป็นอันมากย่อมคบค้าสมาคมกับคนรวยเท่านั้นเพราะต้องการทรัพย์ข้าพระองค์เห็นความอย่างนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำช้าคนมีสิริเท่านั้นเป็นคนประเสริฐพระราชาตรัสกับมโหสถว่าเธอจะแก้อย่างไรบัณฑิตน้อยมโหสถกราบทูลว่าเสนกะท้องโตคนนี้จะรู้อะไรโปรดรับฟังเถิดพระเจ้าข้าคนโง่แม้มีอำนาจวาสนาก็ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดเบียดบังเอาทรัพย์เขามาหาได้รู้ไม่ว่ายมทูตจะฉุดคร่าคนเขาผู้ร้องไห้อยู่ลงนรกข้าพระองค์ขอยืนยันว่าคนมีปัญญานั่นแหละประเสริฐคนเขาแม้มียศก็ไม่ประเสริฐเสนกะกราบทูลว่าแม่น้ำน้อยใหญ่ทุกสายย่อมไหลลงสู่แม่น้ำคงคาแม่น้ำทั้งหมดย่อมทิ้งชื่อเสียงเรียงนามผู้คนพากันเรียกว่าแม่น้ำคงคาครั้นแม่น้ำคงคาไหลไปสู่มหาสมุทรชื่อก็หมดไปคงได้ชื่อใหม่ว่ามหาสมุทรสัตว์โลกแม้มีปัญญามากพอเข้าบ้านคนรวยก็หมดความสำคัญลงเหมือนแม่น้ำคงคาเข้าสู่มหาสมุทรข้าพระองค์ยืนยันว่าคนมีทรัพย์เป็นผู้ประเสริฐพระราชาตรัสกับมโหสถว่าบัณฑิตน้อยเธอจะแก้อย่างไรก็ว่าไปมโหสถกราบทูลว่าที่อาจารย์กล่าวว่าแม่น้ำน้อยใหญ่ย่อมไหลลงสู่ทะเลทะเลก็กลืนแม่น้ำนั้นๆไว้หมดแม้ทะเลหลวงนั้นจะมีคลื่นใหญ่สาดซัดแค่ไหนแต่คลื่นก็ไม่เคยล่วงฝั่งไปได้ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเหมือนสิ่งใดๆที่คนโง่ทำไม่ได้ดีไปกว่าคนฉลาดทำข้าพระองค์ยืนยันว่าคนมีปัญญาเป็นคนประเสริฐคนเขามีตำแหน่งหน้าที่หาประเสริฐไม่เสนกะโต้ว่าคนมีทั้งตำแหน่งมีทั้งทรัพย์แม้จะไม่มีปัญญาแต่เมื่ออยู่ในที่วินิจฉัยพูดอะไรแม้จะเป็นคำโกหกก็เป็นที่เชื่อถือมากกว่าคำพูดของคนมีปัญญาแต่ไร้ทรัพย์ข้าพระองค์เห็นดังนี้จึงทูลยืนยันว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำช้าคนมีทรัพย์เป็นคนประเสริฐมโหสถโต้ว่าคนเขาชอบโกหกทั้งคนอื่นและตนเองเพราะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีมักถูกตำหนิในที่ประชุมแม้ตายไปก็จะไปเกิดในนรกข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงทูลยืนยันว่าคนมีปัญญาเท่านั้นเป็นคนประเสริฐคนเขามียศหาประเสริฐไม่เสนกะแก้ว่าคนมีปัญญาดุดแผ่นดินแต่ไร้ที่ซุกหัวนอนดีแต่ปากแม้แต่ญาติก็ยังไม่คบหา
หมดสง่าราศีข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำช้าคนรวยเท่านั้นเป็นคนประเสริฐมโหสถโตว่าเสนกะเห็นแค่โลกนี้เท่านั้นไม่ได้เห็นไปถึงโลกหน้าคนมีปัญญาดุจแผ่นดินไม่พูดเลาะแหละเหลวไหลเออเจอไม่เห็นแก่พรรคพวกเขาย่อมถูกประชาชนยกย่องสรรเสริญท่ามกลางที่ประชุมตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นเป็นคนประเสริฐคนเขามียศหาประเสริฐไม่เสนกะแก่ว่าช้างม้าโคกุนทนแก้วมณีและสตรีทั้งหลายทั้งหมดล้วนเป็นของผู้มีอำนาจผู้มีปัญญาแต่ไร้ทรัพย์ก็เป็นคนใช้ของคนผู้มีอำนาจข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำช้าส่วนคนมีสิริเท่านั้นเป็นคนประเสริฐมโหสถโตว่าคนพาลโง่เขลาไร้ความคิดแม้มีอำนาจวาสนาก็รักษาอำนาจวาสนาไว้ไม่ได้ข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นเป็นคนประเสริฐคนเขลามียศหาประเสริฐไม่เสนกะคิดว่าจะทำให้มโหสถจนมุมให้ได้จึงกราบทูลว่าขอเดชะมโหสถยังเด็กนักปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมจะรู้อะไรขอพระองค์โปรดฟังเถิดพวกข้าพระองค์ทั้งหมดแม้เป็นบัณฑิตนับว่ามีปัญญายังต้องเป็นข้ารับใช้พระองค์พระองค์มีอำนาจเหนือพวกข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำช้าคนมีสิริเท่านั้นเป็นคนประเสริฐพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่าคำแก้ของเสนกะมีเหตุผลดีบุตรของเราจะสามารถยกเหตุผลอื่นมาแก้ได้หรือไม่จึงตรัสว่าบัณฑิตน้อยเธอจะแก้อย่างไรเมื่อเสนกะยกเหตุผลนี้มาคัดค้านเพื่อจะยกเอาพระเจ้าแผ่นดินมาแอบอ้างข่มมโหสถคนอื่นเว้นพระบรมโพธิสัตว์เสียแล้วก็ไม่มีใครสามารถแก้ได้เพราะถ้าแก้ไม่ดีก็จะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเมื่อมโหสถจะแก้วาทะเสนกะด้วยกำลังแห่งปัญญาของตนจึงกราบทูลว่าขอเดชะเสนกะแก่นี้โง่นักคิดแต่จะได้ยศเท่านั้นไม่คิดที่จะใช้ปัญญาสร้างยศจึงไม่ทราบพลานุภาพแห่งปัญญาโปรดฟังเถิดพระเจ้าข้าคนโง่เขลาเป็นเหมือนทาสของคนฉลาดเพราะเมื่อมีปัญหาที่ลึกซึ้งต้องแก้ไขคนฉลาดเท่านั้นสามารถวินิจฉัยได้ส่วนคนโง่เขลาแม้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งก็ไม่สามารถแก้ไขได้คนมีปัญญาจึงประเสริฐส่วนคนโง่เขลามียศถาบรรดาศักดิ์หาประเสริฐไม่เสนกะใช้ความรู้ไปจนหมดจึงนั่งเก้อซบเซาอยู่ไม่รู้จะตอบโต้อย่างไรเมื่อเสนกะหมดปฏิภาณนิ่งอยู่พระราชาเห็นอากัปกิริยาเช่นนั้นก็ทราบว่าหมดภูมิที่จะโต้จึงรับสั่งกับมโหสถว่าบัณฑิตน้อยเจ้ายังมีอะไรจะพูดอีกมโหสถพรรณนาพระรานุภาพแห่งปัญญาต่อไปว่าสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญปัญญาว่าประเสริฐส่วนพวกคนเขลาหลงมัวเมาอยู่กับยศตำแหน่งจึงยกย่องยศถาบรรดาศักดิ์ปัญญาของบัณฑิตไม่สามารถเปรียบกับอะไรได้คนมียศถาบรรดาศักดิ์จะเก่งกว่าคนมีปัญญาไม่ได้พระเจ้าวิเทหราชสดับคำนั้นก็ทรงสมนัสพระราชทานรางวัลมากมายให้พระโพธิสัตว์